ก่อนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์กับพี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามครับชมกันไทยสดๆของพวกเราอยู่ในเวลานี้และถ้าพี่น้องใครที่เข้ามาแล้วขอพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์ก็เป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและเพื่อเป็นการถวายเกียรติพระเจ้าเราจะมาถวายบทเพลงที่บอกว่าข่าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าไปเสด็จเข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยถือเข้าประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคุ้มยิ่งลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสียจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไซสหาเข้าไปตามพระบัญชาคริสต์อาจารย์ของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายพวงหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังเข้าไปตามไฟพระวิญญาณเข้าไปเสด็จเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบถึงว่าจะพบการคงยิ่งลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสต์อาจารย์จะต้องมีไซสนาเข้าไปตามพระบัญชาคริสต์อาร์ของเขาจงลุกขึ้นมาเจอถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนหลังเข้าไปตามไฟพระวิญญาณเข้าประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเจอจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระชนอยู่และผู้ทรงฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ผู้ลูกโมทนาขอบพระคุณพระองค์เจ้าสำหรับเสาร์วันนี้ที่พระองค์ได้นำพาผู้ลูกเขามาเพื่อขับไว้นมัสการพระองค์เจ้าขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนบอกว่าจะเป็นถ้อยคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ผู้ลูกได้ยินในเสาร์วันนี้ให้เป็นถ้อยคำที่เข้าถึงหัวใจของผู้ลูกเกิดฮักในหัวใจของผู้ลูกเกิดผลในชีวิตของผู้ลูกและการภาวนาที่ท่านรวมกันในตอนเสาร์วันนี้ให้ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันฉะนั้นจึงภาวนาอธิษฐานมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องในมื้อสุดท้ายของอาทิตย์เนาะพวกเขาจะเข้าสู่การศึกษาพระคำของพระเจ้ารวมกันก่อนเขาจะศึกษาพระคำของพระเจ้านั้นให้พี่น้องมีพระคัมภีร์เปิดไปหนังสือมัทธายบทที่1ข้อที่21
ข้อเดียวเนาะถ้าพี่น้องเห็นแล้วติดตามอาจารย์จะขออ่านบอกว่านางจะเกิดลูกไส้ผู้หนึ่งและเจ้าจงใส่ซื้อให้เด็กนี่ว่าเยซูเจ้าพอเพิ่นจะโผดซวยประชาชนของตนให้รอดพ้นจากบาปกรรมของพวกเขาเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายโมทนาขอพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาแก่พวกเรามาอยู่รวมกันบัดนี้ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในปากกับพวกเราแต่ละคนได้เถิดเปิดตาใจภายในพวกเราให้สว่างขึ้นที่จะเข้าใจแผนการและนำพระทัยของพระองค์มอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อว่านนี้เฮาได้ศึกษาตอนที่1ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นผู้ใดมื้อว่านนี้เฮาได้เบิ่งว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าเนาะมีอันใดอย่างยืนว่าพระองค์เป็นพระเจ้าซึ่งบ่เหมือนคนอื่นๆเนาะที่เกิดมาในโลกนี้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าเกิดมากับแบบปฏิหาริย์การดำรงชีวิตแบบปฏิหาริย์ตายแล้ว3วันคืนมาจากตายอยู่ในโลกใน40วันจากนั้นเสด็จขึ้นสู่สวรรค์อันแม่นสิ่งเท่าใดศึกษากันมื้อวันนี้เนาะเพราะว่าคนเกิดมาในโลกนี้บ่มีใครตายคืนมาเลยได้ไปสวรรค์อย่างทั้งเป็นต่อหน้าต่อตาคนแบบนี้บ่มีจักคนเลยเนาะทุกคนก็ยังมีกระดูกมีหยังอยู่ตายไปแล้วก็ดีแต่ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ไสยศาสตร์เหนือคนตายนั่นมื้อนี้เฮาสิเบิ่งอีกทั้งด้านนึงอีกของพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูเป็นพระผู้โผดซวยมนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมเนาะใน2เป้าหมายนะเป้าหมายที่1พระองค์มาพระเจ้าเสด็จมาเพื่อสำแดงพระเจ้าให้มนุษย์เห็นอันที่2พระเจ้าเสด็จมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์จากสิ่งชั่วหายจากบาปกรรมจากเวรกรรมซึ่งเราจะเบิ่งนํากันวันนี้ขอพระธรรมมัทธายบท1ข้อ11นี่แม่นเทวดาแม่นคำของเทวดามาเว้ากับพ่อเลี้ยงกับผู้เป็นแม่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ที่จะเป็นแม่ของเพิ่นเนาะสื่อว่าเยซูคริสต์เจ้านั้นพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นสื่อที่พระเจ้าตั้งมาแต่สวรรค์พุ่นบ่แม่นตั้งอยู่ในโลกนี้เด้บ่แม่นพ่อแม่ตั้งให้เพิ่นบอกว่าเจ้าใส่สื่อจังซี่เด้อใส่ว่าเยซูเจ้าซึ่งมีความหมายว่าสื่อนั้นมีความหมายว่าพระผู้ช่วยหรือว่าพระผู้ไถ่บาปกรรมของมนุษย์อันที่2อันนี้ลักษณะที่2เป้าหมายอันที่2ของการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เจ้าคือมื้อนี้เฮาจะเบิ่งพระผู้ไถ่บาปกรรมให้แก่มวลมนุษย์เด้พี่น้องบ่แม่นสัตว์ใดสัตว์หนึ่งเป้าหมายสำคัญที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาเกิดก็เพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมให้พ้นจากนรกบึงไฟและได้กลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าในสวรรคสถานอันนี้แม่นเป้าหมายอันหนึ่งที่อันสำคัญที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาเฮาต้องจื้อตัวนี้ว่าเสด็จมาเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมและพ้นจากบึงไฟนรกหลังจากจากโลกนี้ไปบ่ต้องไปใช้บาปกรรมที่นรกบึงไฟอีกและเอากลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าในสวรรคสถานนั้นมวลมนุษย์ในโลกนี้ถ้าเฮาจื้อได้ทั้งหมดแหละทั้งหมดเลยบ่เหลือแม้แต่ผู้หนึ่งเนาะก็ตกอยู่ใต้สิ่งชั่วหาย3อย่างเมื่อเกิดมาในโลกนี้ทุกคนอยากบ่อยากมักบ่มักเนาะเสื่อบ่เสื่อก็ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งชั่วหาย3อย่างอันที่1มันหยังมนุษย์ตกอยู่ใต้บาปกรรมเกิดมาแล้วมีบาปกรรมโลดบาปกรรมนั้นมันเป็นบาปกำเนิดเพิ่นเอิ้นเนาะเกิดมาตามเสื่อตามสายเพราะว่าเฮาเป็นเสื่อสายของพ่อเข้าแม่เดิมของมนุษย์นี่เกิดมาแหละมีบาปฉะนั้นลูกเกิดมาก็มีบาปแน่นอนเนาะหลายคนว่าเออพ่อแม่บาปก็ยาคอยบ่ได้เห็นอย่างบาปเป็นไปได้บ่เฮามาเบิ่งเนาะเฮายกตัวอย่างซื่อๆนี่สมมุติว่าตัวงัวน่ะมันออกลูกมาก็มาเป็นตัวงัวแล้วสิเป็นตัวควายก็บ่ได้สิเป็นตัวม้าก็บ่ได้เด้เนาะลูกคนบาปนะออกมาก็เป็นคนบาปนั่นแหละมันสิเป็นคนบุญบ่ได้ยักเถื่อเขาว่ามีคนบุญเกิดขึ้นในโลกมันตัวอันที่สื่อบาปมืดเนาะเพราะบาปนั้นอยู่ในเลือดของเขาแล้วเพิ่นเอิ้นบาปกำเนิดอันที่สองมวลมนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจการสับแสงการสับแสงเป็นลูกของคนบาป
บาปกรรมเมื่อมีบาปกรรมหรือการสับแสงมันอัตโนมัติเลยมันเข้ามาเนาะการสับแสงน่ะเป็นหยังการเจ็บป่วยมีอายุสังขารความทุกข์จนความย่านกลัวความกังวลการสับแสงทั้งนั้นแหละสิ่งโซ่ให้ต่างๆเข้ามานี่ในโลกนี่แม้แต่โรคระบาดโควิด-19 เนี่ยมันมาผ่านการสับแสงทั้งนั้นเนาะสิ่งที่มันการสับแสงที่ตกถึงโลกอันนี้ตกถึงมนุษย์เฮาก็เห็นอยู่สืบต่อกันมาแหละอยากบ่อยากให้ว่าคอยบ่เอาดอกโควิดนี่ได้บ่คันมันโจมตีเฮาแหละมันเข้ามาในโลกเฮาก็ต้องป้องกันแหละเนาะไผป้องกันได้ก็อยู่ไผป้องกันบ่ได้ก็จำเป็นแหละที่3ให้ไปคนนั้นมวลมนุษย์นี่ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้มันสตันผีปีศาจให้พวกนี้บ่แมนวิญญาณของคนตายพ่อแม่อ้ายน้องเขาที่ตายไปบ่แมนมันสตันผีปีศาจให้สุนี้มันมีชีวิตอมตะอยู่ในโลกวิญญาณซึ่งตาเขาบ่เห็นแต่มันมีจริงถ้าท่านบ่เชื่อกับท่านเขาว่าบ่นิเคสท่านลงไปเอามือสี่แล้วกระดานมันจะเห็นหลดท่านจะพ่อหลดเนาะมันมีจริงเด้มันมีจริงแล้วมนุษย์นี่ก็ญาติมันอยู่ใต้อำนาจมันมันบอกเหตุยังก็เหตุเขาสิมีความผู้ไร้ปัญญาเจ็บป่วยก็ไปหามันเป็นยังก็คือหามันแหละอันนั้นแมนอำนาจมันสตันหรือผีปีศาจหายมนุษย์ตกอยู่ใต้อยู่ในโลกคำมันอยู่ในโลกนี่ก็อยู่ใต้มันแหละดังนั้นภารกิจอันต้นตอหรืองานอันต้นตอขององค์พระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาบังเกิดนี่อันตำบิดนี่คือเพื่อกอบกู้มนุษย์วิธีกอบกู้ของพระองค์นี่ด้วยการที่พระองค์มาตามแผนการของพระเจ้านี่คือให้พระองค์ตายและให้พระองค์ขึ้นมาจากตายเนาะตายน่ะเป็นยังจังตายจังเฮาเว้ากันจังหน่อยว่าเป็นยังพระเยซูคริสต์เจ้าต้องตายมีเหตุผลหยังเนาะเป็นพระเจ้ามาตายเป็นยังต้องขึ้นมาจากตายเฮาสิเว้านำกันให้เข้าใจละเอียดเนาะเรื่องหนึ่งสนั่นในพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้ใน1โครินธ์บทที่5ข้อ3ข้อ4นะเพิ่นบันทึกไว้เรื่องสำคัญที่สุดในศาสนาคริสต์หรือในความเสื่อของคริสเตียนอันสำคัญสุดกว่าทุกเรื่องคือเรื่องเพิ่นเขียนไว้เรื่องที่เฮาได้รับไว้แล้วนั้นเฮาได้มอบให้แก่เจ้าทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนตายให้พี่น้องแทนความผิดบาปของมวลมนุษย์ของเขาทั้งหลายตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์สำคัญที่สุดอันนี้คือว่าสำคัญอย่างไรบรรดาเขาจงบึงเนาะและพระองค์ได้ถูกว่างไว้ในอุโมงค์ในวันทวนถูกว่างไว้หมายความว่าเอาไปใส่ในอุโมงค์ไว้ถูกว่างไว้ในที่หมายความว่าเอาไปฝังบ่มันฝังดอกเอาไปยัดใส่ในอุโมงค์แล้วก็เอาก้อนหินอัดไว้พอเขาเจาะบ่มีฝังเนาะเป็นอุโมงค์เขาเจาะในหินผู้น่ะเขาเจาะเป็นกูนเข้าไปแล้วก็เอาซุบเข้าไปนั่นแล้วก็เอาหินตันไว้พระเยซูคริสต์ก็ถูกฝังไว้นั่นน่ะเนาะและในวันทวน3ได้ถูกทรงบันดาลให้เป็นคืนมาสู่ชีวิตตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นคําว่าตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แม้เขาว่ามีคําทํานวยล่วงหน้าไว้เป็นหลายพันปีเนาะก่อนจะเกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นหมายความว่าถูกต้องตามคำทำนวยที่คำนวยไว้เนาะมี3อย่างสำคัญ1ว่าพวกต้องตาย2ถูกฝัง3คืนมาจากตายสำคัญหลายเนาะการตายการถูกฝังและการคืนมาจากตายนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเป็นหยังสำหรับพระเจ้าและสำหรับมนุษย์พระพี่อ่ะสำหรับสำคัญที่นี่ไม่ควรสำหรับพระเจ้าสำหรับโลกนี้และสำหรับมนุษย์เป็นหยังเพราะย้อนแนวนี้เนาะเพราะสิ่งดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานของความพ้นเป็นพื้นฐานของเขาประเสริฐเป็นพื้นฐานนี่พี่น้องโมเมนต์เขาประเสริฐเลยเป็นพื้นฐานของเขาประเสริฐเนาะอาจารย์เคยอธิบายเรื่องนี้เพื่อให้เข้าใจแถวปุ๊กโบดนะครับนี่เนาะบนนี่พอดินมันล่มอยู่นี่เขาต้องตอกเสาเข็ม36-37เสาลงไปจังสามารถก่อขึ้นได้อันนั้นพื้นฐานอันเสาเข็มแต่เขาบ่เห็นได้บัดเฮามานั่งอยู่ในตึกบุญนะครับนี่เฮาบ่มาเฮามานั่งอยู่นี่เฮาสบายอยู่นี่ในห้องบางห้องก็มีแอร์บางห้องก็มีปิ่นลม
เนาะสบายคือยังนี่มีโต๊ะมีตังนั่งอยู่ทึ่งนี่แต่เขาบ่เห็นได้พื้นฐานมันแต่อันสำคัญนี่มันพื้นฐานพุทธเขาบ่มีพื้นฐานบ่มีบนเฮานั่งอยู่นี่บนเฮานั่งอยู่นี่เป็นเขาประเสริฐคนสิว่าเขาเปรียบใส่เขาประเสริฐนะอันนั้นเป็นพื้นฐานของเขาประเสริฐแมนเสาเข็มนั่นแหละเนาะฉะนั้นพูดถึงว่าสำคัญเขาบ่มีเสาเข็มนี่เพื่อนลังนี่จะบ่เกิดขึ้นแล้วสิเห็นดังนั้นบัดนี้เขาประเสริฐเป็นหยังบัดขึ้นมาก็เป็นตึกอันนี้แหละตึกอันนี้เป็นหยังคันว่าที่ฝ่ายจิตวิญญาณสำหรับพระเยซูคริสต์เจ้าเทศน์ในสองโคลิโทบนหาขอสเสด็จเพิ่นว่าจังเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำให้พระคริสต์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงบ่มีผิดบาปได้หับเอาความผิดบาปของพวกเขาไปเพื่อพวกเขาจะได้รับเอาความสอบธรรมของพระองค์ของพระเจ้าโดยทางพระองค์หรือว่าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะพี่น้องอันนี้มันเขาประเสริฐหมายความว่าหลังจากมีพื้นฐานแล้วบัดนี้คนได้เสื่อในเรื่องนี้เสื่อในเรื่องนี้ซึ่งเป็นข่าวประเสริฐนั้นเสื่อในข่าวประเสริฐนั้นพระเจ้าก็รับเอาบาปกรรมของเขาทั้งหมดไปตอกครึ่งไปใช่ไหมไม่ครบว่าพระเยซูคริสต์เจ้ามาตายแทนเขามาตายแทนเขาแทนบาปกรรมของเขาเพราะว่าย้อนบาปกรรมนั้นในกฎเกณฑ์ของพระเจ้ามนุษย์ต้องตายใครมีบาปกรรมต้องตายเนาะใครมีบาปกรรมต้องตายอันเป็นกฎเกณฑ์พระเจ้าตั้งไว้แต่ไหนแต่เพื่อบุญอยากให้เขาตายนั้นพระองค์รับเอาบาปกรรมของเขาไปใส่พงและพงตายแทนอันนี้เป็นความหมายเนาะอันนี้เป็นข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐถูกยักบอกจูเดอร์ข่าวประเสริฐง่ายๆคนที่มีบาปกรรมกลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนี้เป็นข่าวประเสริฐฟังได้อยู่บ่พี่น้องพี่น้องอยู่ทั้งบ้านจูเดอร์เขาพูดถามว่าข่าวประเสริฐเป็นยังคนที่มีบาปกรรมกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นเป็นข่าวประเสริฐบ่เป็นแนวอื่นถ้าเพิ่นไปประกาศข่าวประเสริฐเพิ่นก็บอกแต่เท่านี้แหละคันคนถามว่าเจ้าเป็นยังจะเป็นคริสเตียนพ่อขน้อยเป็นคนที่มีบาปกรรมได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยกันไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอันนี้สำคัญหลายบัดนี้การเหตุให้คนที่มีบาปกรรมกลับเกิดเป็นคนสอบธรรมด้วยกันไทยของพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเรื่องสำคัญเนาะสำคัญแท้ๆย้อนพื้นฐานนั่นแหละย้อนกันตายกันถึกฝังกันขึ้นจากตายเฮาจึงได้ข่มสอบธรรมนั้นการกระทําดังกล่าวนี้เฮาเอิ้นว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์เนาะข่าวประเสริฐนี่สําคัญแท้ๆสําคัญหลายเด้มึดพังพี่นั่นอันสําคัญแท้ๆแหละในข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์นี่พี่น้องข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชอันเดียวของพระเจ้าให้ผู้ที่เสือทุกคนได้พ้นบ่มีฤทธิ์เดชอื่นอย่างเดียวนี่เพิ่นจึงว่าข่าวประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าให้คนที่เสือทุกคนได้พ้นพ้นจากหยังแน่นอนพ้นจากบาปกรรมพ้นจากการสาปแช่งพ้นจากสิ่งชั่วร้ายพ้นจากการเจ็บป่วยพ้นจากทุกสิ่งที่ชั่วร้ายนะเนาะข่าวประเสริฐพี่น้องเป็นฤทธิ์เดชอันเดียวของพระเจ้าให้ผู้ที่เสือทุกคนได้พ้นสำคัญหลายเป็นหยังพระเยซูคริสต์จะต้องตอบต้องตายสิอธิบายเรื่องนี้หน่อยนึงเนาะเป็นพระเจ้าเป็นหยังต้องตายถ้าเฮาจื้อจําได้ในปฐมกาลเนาะความตายได้เข้ามาในโลกนี่พี่น้องจื้อบ่ความตายได้เข้ามาในโลกนี่ย้อนบาปกรรมของมนุษย์ฉะนั้นในกฎเกณฑ์ของพระเจ้าอ่ะในโรมบทที่6ข้อ3ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่เขียนไว้ว่ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าคือค่าจ้างหรือว่าโทษกรรมก็ได้ของความบาปของบาปกรรมนั้นคือความตายว่าง่ายๆถ้ามีบาปกรรมก็ต้องตายอันนี้เป็นกฎของพระเจ้าบาปทนให้มีมางานนี่ก็ต้องตายบาปทนแกนพระกาศนี่ก็ต้องตายมีบาปแล้วต้องตายพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มีบาปเป็นยังต้องตายบัดนี้พระองค์ตายเอาบาปไม่ได้ใช้ไปตายเอาบาปมวลมนุษย์พี่น้องพวกแบกเอาบาปมวลมนุษย์ทั้งหมดไปที่แม่กางแขนนั่นพระเจ้าว่าคอยรับเอาหมดคอยขอรับเอาบาปกรรมทุกอย่างพระองค์ได้ตัดสินใจพระเจ้าได้ตัดสินใจเองว่าบาปกรรมของมนุษย์เนี่ยเฮาสิรับเอาเองพระเจ้าสิรับเอาเองและรับเอาไปแล้ว
ถึงว่าเพิ่นเป็นพระเจ้าเพิ่นหลับไปเพิ่นทำลายทิพย์โลกก็ได้แต่บ่ได้พวกกฎเกณฑ์เพิ่นได้วางไว้แล้วต้องตายฉะนั้นพระเยซูคริสต์เจ้าต้องไปถือครึ่งไว้ที่บังเกตต้องตายตายเพื่อไถ่โทษแทนบาปของมวลมนุษย์บ่แม่นของเพิ่นเพิ่นบ่มีบาปกรรมแต่เพิ่นต้องตายเพราะบาปกรรมของพวกเฮาฟังได้อยู่ที่นี่เพื่อจะตายนี่พระเยซูคริสต์เจ้าตายบ่ได้เป็นพระเจ้าแต่เพื่อจะได้เพื่อตายตามแผนการของพระเจ้านี่เพื่อไถ่มนุษย์นี่พงต้องเอาบาปกรรมของเฮาไปที่พงรับเอาบาปกรรมของเฮากฎเกณฑ์ของพระเจ้าให้มีบาปกรรมเลยต้องตายเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ารับเอาบาปกรรมแล้วพงก็ต้องตายเนาะคนในโลกนี่เข้าใจยากพี่น้องเรื่องนี้การตายแทนบาปกรรมของมนุษย์เพราะคนส่วนใหญ่ในโลกนี่นะคนส่วนใหญ่เลยในโลกนี่บ่คิดว่าตัวเองมีบาปกรรมเด้ติดตัวอยู่บ่มีไผดอกคิดว่ามีทั้งที่ฮู้อยู่ว่าตัวเองมีบาปกรรมแต่ว่าบ่จักมันมาจากไสบ่จักแหละแล้วมันจักบ่จักมันสิหายไปไหนได้บ่จักสิลืมล้างไหนได้ฉะนั้นในพระธรรมโรมบท3ข้อ3เพิ่นเว้าไหนได้เพราะว่าทุกคนได้เฮ็ดผิดบาปและขาดจากพระราชมีของพระเจ้าขาดจากชีวิตของพระเจ้าและต้องตายนี่ในโรมบท6ข้อ3ว่าต้องตายย้อนความหักของพระเจ้าพระเจ้าบ่อยากให้เฮาตายเนาะตายละบ่ตายล่ะเด้ตายในโลกนี่ตายฝ่ายกายภาพตายฝ่ายวิญญาณเนาะคือว่าวิญญาณน่ะจะแยกจากพระเจ้าตลอดไปวิญญาณน่ะจะไปที่นรกอวิจีบึงไฟพี่น้องวิญญาณน่ะจะไปที่นรกบึงไฟเนาะหลังจากโลกนี้ไปพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ได้บันทึกไว้ว่าย้อนมนุษย์คู่แรกได้มีบาปกรรมลูกหลานของเขาติดต่อนอเนื่องมาเลือดที่ออกมานั้นก่อเป็นเลือดที่มีบาปกรรมและทุกคนในโลกนี้ก็มีบาปกรรมมันก็เข้าใจง่ายอยู่แล้วนี่บ่แม่นสิเข้าใจยากปานใดเนาะถ้าผู้ใดก็ตามบ่สำนึกว่าตัวเองมีบาปกรรมเขาบ่ต้องการฮู้เรื่องการตายของพระเยซูคริสต์เจ้าดอกการไถ่บาปกรรมเขาบ่ท่องเขาบ่สนใจเป็นยังคนในโลกบ่สนใจเขาคิดว่าเขาบ่มีบาปกรรมความจริงทุกคนบางทีว่ามีบาปกรรมและจากโลกนี้ไปไปไสไปนรกบึงไฟแน่นอนบาปกรรมที่เฮากล่าวมานั่นในเลือดนั่นเฮาเอิ้นว่าบาปกรรมเนิดมันเกิดมาตามเสื้อตามสายที่เฮาหลีกบ่ได้เนาะมันก็ง่ายเฮาก็รู้จักแหละเมื่อเฮาเกิดมาเนาะพวกพี่น้องมีนามสกุลนามสกุลหยังก็อย่าสมมุติว่าอาจารย์นี่กุลธปัญญาพออาจารย์กับกุลธปัญญาลูกอาจารย์เกิดมาอาจารย์บ่ได้ไปแต่งเอาเด้สื่อนี่อาจารย์ก็เป็นกุลธปัญญาไปในตัวเนาะพอมาจากเสื้อสายอันนี้ดิอันนี้ทางกายภาพแต่ว่าทางด้านทางกายนี่เลือดที่มาจากไสคือ DNA ของพ่อกับแม่กับลูกมันเป็นอันเดียวกันมั้ยพี่น้อง DNA ของอาดัมก็มาตกทอดถึงพวกเฮาทั้งหลายบาปกรรมน่ะเนาะอาดัมอีวาน่ะมีหยังก็ตามคันเว้าแล้วมนุษย์นอกจากบาปกรรมกําเนิดแล้วยังมีบาปกรรมอันที่2ได้พี่น้องยากบ่อยากเจ้าก็เฮ็ดทุกมื้อคอยบ่ได้เห็นยังเถื่อคนละคนใช่ป่ะตามมาตรฐานของพระเจ้านะพี่น้องบาปกรรมตามมาตรฐานของพระเจ้าฟังเด้อมาจากแนวคิดและการกระทำบ่แม่นการกระทำซิซื่อใดเฮาเอิ้นว่าบาปกรรมการกระทำแต่ว่ามีแนวคิดและการกระทำเจ้าคิดซั่วเจ้าคิดอยากลิ้นเจ้ามีลูกมีเมียแล้วเจ้าคิดอยากลิ้นเจ้ามักผู้สาวคนนี้อยากนอนน้ำผู้สาวคนนี้เด้อซิซื่อขอโทษเด้อบอกคนนี้เพื่อให้เข้าใจเจ้าก็ผิดแหละพ่อพี่ว่าเจ้าคิดว่าเจ้าสร้างผู้นี้โอ้ยสิขาหัวมันซะก็ผิดแหละแม่นบาปกรรมคมผิดคิดซั่วก็เป็นบาปกรรมไผบ่คิดซั่วแต่ละมื้อมนุษย์นี่คิดเป็นเท่าใดพันอย่างแต่ละมื้อเนาะนักวิทยาศาสตร์ว่าว่าความคิดของมนุษย์นี่นะเป็นพันๆเป็นหมื่นๆมื้อนึงนี่คือต้องเทรดเรื่องแต่ในเรื่องที่คิดออกมาเนี่ยมีโลดเรื่องความคิดบ่ดีก็มีอยู่นั่นแหละผมคิดบุดีเนี่ยก็เป็นบาปกรรมเนาะผิดต่อศีลธรรมของพระเจ้าตามมาตรฐานศีลธรรมของพระเจ้า
มนุษย์เฮ็ดแนวได้ก็บ่ดังนั้นมนุษย์เฮ็ดแนวได้ก็บ่สามารถรอดพ้นได้จากบาปกรรมมีบ่มาทั้งแนวคิดกับการกระทำบาปกำเนิดมีแล้วเติมแถมอีกการกระทำเลยแนวคิดฉะนั้นผู้ใดสิรอดแหละฉะนั้นพระเจ้าฮู้จักแหละบ่มีไผรอดต้องไปนรกหมดมนุษย์นี่ย้อนแนวนั้นแหละพระเจ้าว่าจึงเฮ็ดแผนการไทยกอบกู้เอามนุษย์ให้กลับขึ้นไปอยู่กับพระเจ้าโดยการที่พระองค์มารับเอาบาปกรรมทุกอย่างของพวกเขาไปที่ไม่กังแขนไปทำลายทิมและประทานความสุขทำให้เขาเป็นของขวัญฟรีโดยเขาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามนุษย์เศษเอาพยายามเฮ็ดดีไปไหนบ่มีทางสิถึงสวรรค์บ่มีทางสิปฏิบัติหยังก็อย่าบ่มีทางอันนี้แม่นพังพี่เว้าได้บ่มีทางเพราะว่าคันเจ้าบ่บาปกรรมกำเนิดน่ะก็อยู่ในเลือดเจ้าแหละเจ้าบ่ได้เอาหยังมาถ่ายถอนออกอันที่2บาปกรรมการกระทําและแนวคิดก็แต่ละมือเฮาก็เฮ็ดอันนี้เนาะดังนั้นสำหรับพระเจ้าเลยมีทางเดียวที่จะสวยมนุษย์ได้คือรับมารับเอาบาปกรรมของเขาไปทำลายทิ้งและประทานความสุขทำให้เขาจึงสิรอดอันนี้เป็นแผนการไถ่ของพระเจ้าเนาะเท่านั้นดังนั้นทุกคนที่รับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าก็ได้พ้นจากบาปกรรมเพราะบาปกรรมนั่นเป็นพิษต่อพระเจ้าเลยพี่น้องคำพระเจ้าว่าพ้นแล้วมันไผสิมาลงโทษเฮาอีกพระเจ้าว่าบ่มีไผจะลงโทษเฮาอีกเพราะว่าสุดขาดกับพระเจ้าว่าผู้นี้เนาะเหมือนศาลตัดสินผู้นี้สมควรถูกโทษ20ปีแต่ศาลว่าโอ้เราดีแล้วนั่นนี่รู้แต่เราสักครึ่งนึงยัง10ปีไผสิไปต่อว่าได้บ่มีไผต่อว่าได้เมื่อศาลตัดสินพระเจ้าผู้สูงสุดน่ะคำว่าตัดสินว่าผู้นี้บ่มีโทษก็คือบ่มีโทษพี่น้องเท่านั้นมันง่ายแสนง่ายเนาะอ้าวบทเรียนยังสำหรับพวกเราวันนี้แน่นอนเนาะพระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กว่าปีมานี่ก็เพื่อสำแดงพระเจ้าให้เขาเห็นพี่น้องเพราะว่ามนุษย์ก็สงสัยว่ามีพระเจ้าบ่แท้ๆมีบ่หรือบ่มีมื้อนึงพระเจ้าก็เพื่อบ่ให้มนุษย์ความสงสัยของมนุษย์หมดไปซะพระเจ้าก็เสด็จลงมาเกิดเองในโลกนี้สำแดงให้มนุษย์เห็นว่าพระเจ้ามีจริงหลังจากลงมาเกิดแล้วพวกมาตายขึ้นมาและอยู่40วันในโลกนี่3วันพวกก็ขึ้นเมื่ออีกบอกว่ามีบ่อนอยู่แท้ๆอยู่ในโลกวิญญาณนี่บ่อนพระองค์อยู่นั่นแหละบ่อนเฮาจะไปอยู่เนาะเป้าหมายอันที่2ก็คือเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ให้พ้นจากบาปกรรมพ้นจากอำนาจมารซาตานผีปีศาจให้พ้นจากบึงไฟนรกและกลับคืนไปสู่สวรรค์นำพระเจ้าอันนี้เป้าหมายอันที่2เนาะถ้าเฮาผู้ซึกใดว่าเฮามีบาปกรรมอยากพ้นท่านสิปฏิบัติอีหยังท่านก็บ่พ้นสิเฮ็ดอีหยังก็บ่พ้นเพราะว่าท่านเฮ็ดแล้วก็ท่านว่าเฮ็ดบาปอีกอันที่2อันบาปกําเนิดที่อยู่ในเลือดท่านบ่มีไผไถได้เนาะผู้ที่ไถได้ปลดปล่อยเฮาได้ก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นถ้าเฮารับเอาแผนการไถของเพิ่นก็เป็นของขวัญให้เฮาล่าความสุขธรรมนั้นบ่เฮาไปนรกก็เป็นของขวัญพี่น้องบ่แม่นเฮาเฮ็ดดีแล้วเฮาเฮ็ดบ่ได้เพิ่นบอกหมายความพระเจ้าจึงมาเฮ็ดแทนเฮาขอคิดว่าพระคำตอนนี้จะสวยหลายคนมื้อนี้เนาะสำหรับคนทั้งหลายที่ยังบ่ฮู้จักกับพระเจ้าที่ยอมรับว่าตัวเองมีบาปกรรมพี่น้องสามารถให้พระเจ้ามอบบาปกรรมให้พระเจ้าไปชำระและพระเจ้าจะประกาศว่าพี่น้องเป็นคนชอบธรรมและจากโลกนี้ไปพี่น้องบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่นรกบึงไฟเท่านั้นง่ายๆก็รับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าน่ะเนาะการรับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าเฮ็ดอะไรบ่ยากจักที่พระเจ้าว่าให้เจ้ารับเอาด้วยปากและเสือด้วยใจหมายความว่าเอาปากนี่กล่าวและใจก็เสือเนาะกล่าวไปและสุดท้ายก็คําว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความเป็นจริงแล้วคําภาวนาอธิษฐานนี่เป็นจริงแล้วเนาะดังนั้นอาจารย์ก็อยากเชิญชวนพี่น้องที่บ่ทันมั่นใจจะเป็นพี่น้องคนที่ถือว่าตัวเองเป็นคริสเตียนแต่บ่ทันมั่นใจแล้วบัดนี้มั่นใจแล้วเนาะอยากอธิษฐานตื่มกับอาจารย์ในเวลานี้ก็อธิษฐานอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานสำระให้พระเจ้าสำระบาปกรรมให้เฮาแล้วก็รับเอาความสอบธรรมของพระเจ้ามาเข้ามาในชีวิตเฮาเนาะสำหรับท่านที่บ่แม่นคนคริสเตียนที่อยากรับคู่เลยว่าบัดนี้บาปกรรมนี้ได้ตัวเองก็บ่รอดอยากได้ความรอดพ้นจากโลกนี้ไปบ่อยากไปใส่บาปกรรมที่นรกไฟท่านก็รับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเนาะซึ่งอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐาน
อาจารย์ทัพพาเว้าไปถือควมถือควมและหลังจากนั้นก็ว่าอาเมนเนาะก็เป็นการสิ้นสุดท่านจากเว้านั้นก็เว้าท่านบ่อยากเว้านั้นก็บ่เป็นหยังถ้าอยากเห็นการไถ่บาปกรรมจากพระเจ้าก็เว้าเป็นวิธีทางของพระเจ้าที่กําหนดให้เฮาเนาะเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้มีปัญหาขัดขาดขัดขืนโลกนี้ต้องอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ขน้อยหัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ21ปีผ่านมาเพื่อกอบคู่มวลมนุษย์ให้พ้นจากสิ่งโสหายดังกล่าวนั้นและเอาเขากลับคืนไปอยู่บ้านกับพระเจ้าคือในสวรรคสถานดังนั้นขน้อยจึงขอเปิดใจรับเอาแผนการไทยของพระองค์วันนี้และรับเอาของขวัญคือความสบธรรมนั้นที่พระองค์ประทานให้มาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปและขอรับเอาการตายของพระเยซูคริสต์เจ้าและการขึ้นจากตายมาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พวกได้กระทำเพื่อขน้อยแล้วขน้อยได้เป็นคนชอบธรรมแล้วเวลานี้บาปกรรมบ่มีอีกต่อไปแล้วจากโลกนี้ไปขน้อยจะบ่ไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าขอบใจที่พวกได้กระทำเพื่อขน้อยอย่างแท้จริงแล้วในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็เกิดเป็นคนสมธรรมบาปกรรมของท่านพระเจ้าได้ยกออกไปหมดแล้วบ่มีอีกเนาะและเมื่อจากโลกนี้ไปก็บ่ได้ไปใส่บาปกรรมที่นรกอวิชชาจะไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าบัดนี้เฮาสิเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานทั่วไปเนาะสำหรับทุกอย่างแหละสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยเนาะสำหรับคุณทั้งหลายที่มีปัญหาในชีวิตการอยู่การกินนี่ซีดไปยังก็ตามเฮาสิอธิษฐานและอธิษฐานเพื่อต่อสู้ปรากฏว่าโรคระบาดโควิด19นี่พิลึกขึ้นเนาะทุกมืออยู่บ้านเฮาและนำเขาแหละส่วนหลายก็แม่นนำเขาเนาะและเฮาทั้งหลายอธิษฐานอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้แล้วก็บ่วุ่นวายนําเรื่องนี้เนาะแล้วเฮาก็อธิษฐานภาวนาอธิษฐานเพื่อเรื่องนี้รวมกันและภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกเฮาเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเฮาจะใช้คําภาวนาอธิษฐานของพระเจ้านํากันแล้วก็อธิษฐานพร้อมกันที่อาจารย์จะพาเว้าไปคือทุกวันนั่นแหละและพี่น้องเว้าตามหลังเป็นเสียงเดียวกันและพี่น้องอยู่ทั้งบ้านเนาะหรือคณะศูนย์คริสตจักรประเสริฐประจําแขวงใดก็ตามที่ท่านฟังอยู่หรือครอบครัวใดที่ฟังอยู่ถ้าพี่น้องมีโอกาสก็ถ่ายรูปและส่งรูปนั้นมาให้อาจารย์บึงเด้อเพื่อจะได้ขอบคุณพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อพี่น้องตื่มและดังนั้นในโอกาสนี้ให้เฮาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าสูมื้นเสยได้พี่น้องทั้งบ้านพี่น้องบ่ต้องสนใจฟังเสียงอื่นเด้อใส่เวลานี้กับพระเจ้าเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญหลายเรื่องนี้เนาะเฮาสิใส่ภาวนาคําใส่เวลานี้ภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าให้เฮาเว้าพร้อมกันอาจารย์จะเป็นผู้นำพาข้าได้พระบิดาเจ้าของพวกคนทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่ผู้เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกขัวเขาในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานและผีปีศาจให้ที่ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอยู่ในโลกนี้พวกขน้อยประกาศว่าพวกมันบ่มีอำนาจดังกล่าวนั้นอำนาจของพวกมันถูกปลดมาแล้วพวกนายสั่งทำลายสิ่งโสหายที่มันนำเข้ามาในโลกนี้เห็นไอ้คนตกอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงอำนาจ
มารซาตานและผีปีศาจดังนั้นพวกน้อยจึงพร้อมกันสั่งทำลายกิจการของมารให้เป็นต้นการขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจให้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยการสาปแสงเวียนกรรมเคาะกรรมที่มันนำเข้ามาให้มวลมนุษย์นั้นพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายการขับไว้นมัสการทุกสิ่งที่โบแมนพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะคนเหล่านั้นจะต้องพบกับการสาปแสงสิ่งสัวห้ายเคาะกรรมเพราะเขาขับไว้สิ่งที่อยู่ใต้การสาปแสงนั้นพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณความอาธรรมที่ซุกยู่ให้คนใดคนหนึ่งเหตุต่อสู่ความสอบธรรมต่อสู้สิ่งที่ดีพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานสั่งทำลายวิญญาณความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์จนให้หมดไปจากชีวิตครอบครัวของผู้สอบธรรมพวกขน้อยพร้อมกันประกาศสั่งลึบล่างวิญญาณค้าขายผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดฆ่ามนุษย์วิญญาณลินสู้วิญญาณหักคมเพศวิญญาณคู่สอนปลอมให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาทุกสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้เหตุสำเร็จแล้วที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยทั้งหลายสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งเวลานี้อาจารย์ปุโรอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ครองกิตติพรนางตูนหลานอาจารย์คำแพงอาจารย์ศรีจันทร์ป้าน้อยเวลานี้ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกอยู่ขากำควนั้นพวกขน้อยภาวนาประกาศว่า1เปโตรบท2ข้อ24ขอบเจ็บป่วยทุกอย่างพยาธิโลคาทุกอย่างได้ถูกทำลายแล้วที่ไม่กังแขนการเยียวยาปินปัวรักษาเป็นของพี่น้องของพวกขน้อยแล้วพวกขน้อยประกาศว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนนั้นเขาดีเป็นปกติแล้วพวกขน้อยขอรับเอาพระเมตตากรุณาของพงลงเหนือคนทั้งหลายที่ติดโรคระบาดโควิด-19 ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบนใดบนหนึ่งในเวลานี้ให้ได้รับการเยียวยาปินปัวหักษามาจากพระเจ้าเป็นต้นทุกคนที่ห้องออกน้ำซื่อขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้ได้พ้นบ่ให้ได้พบกับความตายย้อนโรคระบาดสั่วหายนี่พวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพร้อมกันประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้ต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใส่พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานประกาศว่าคนทั้งหลายที่มีหนี้สินให้ถึกลึบล่างไปมุดบัวให้มีอีกต่อไปคนทั้งหลายที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติจากคนสอบธรรมไปนั้นให้ส่งคืนตามกำหนดและให้ส่งคืนสองเท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอรับเอาพระพรแห่งไสยศาสตร์เหนือสิ่งสัวให้เป็นของพวกขน้อยทั้งหลายพระพรต่างๆที่พวกได้นำมาจากไม้กางแขนจากสวรรค์
ให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยประกาศพระพรแห่งความปลอดภัยในชีวิตพระพรแห่งความสมศรีดีและสันติสุขปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ประกาศว่าพระพรอันเหนือธรรมชาติเป็นของท่านผู้นำพักรัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นพื้นฐานให้พื้นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นยืนมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองในการต่อสู้เอาไซสนะเนื้อโรคระบาดโควิด-19และปัญหาอื่นๆที่คุกคามชีวิตของคนลาวเฮาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรอันเหนือธรรมชาติที่มาจากใบกางแขนเป็นของพี่น้องทั้งหมดขนาดศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจำแขวงใน18แขวงพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าเขาประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าเพื่อเป็นคำพยานแก่ทุกคนพวกขน้อยประกาศว่าเขาประเสริฐอาณาจักรสวรรค์ต้องประกาศกับทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อนำเอาความหักความเมตตาไปสู่คนเหล่านั้นให้เขาพ้นจากบาปกรรมพ้นจากเวรกรรมพ้นจากนรกบึ้งไฟพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยและพวกขน้อยประกาศว่าทุกสิ่งที่พวกขน้อยพร้อมกันกล่าวไปนั้นเป็นจริงแล้วจึงขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเชิญศาสนาจารย์ข้าแพงอธิษฐานเพื่อพวกเราวันนี้ข้าในพระบิดาเจ้าขอบพระคุณทั้งหลายพระองค์ทรงพระโซนอยู่พระองค์ทรงสถิตอยู่ในสวรรค์ขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ได้พระองค์ได้เปิดเผยสิ่งที่ลึกลับนี้ให้แก่ผู้รับใช้พระองค์เจ้าโดยเฉพาะทั้งศาสนาอาจารย์ทุกท่านกับพรเพื่อได้นำเอาถ้อยคำของพระองค์ได้ความเป็นจริงของพระองค์เจ้านั้นคือองค์พระคริสต์เจ้านั้นได้เสด็จลงมาในโลกนี้ก็เพื่อเป็นตายไถ่โทษแทนบาปเป็นค่าไถ่บาปกรรมแก่มวลมนุษย์ผู้ใดที่รับโดยปากเชื่อโดยใจว่าพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเป็นพระผู้เป็นเจ้าก็จะได้รับความรอดพ้นจากบาปกรรมจากนรกอเวจีแล้วลูกขอบพระคุณโปร่งสำหรับถ้อยคำนี้ที่ได้มาถึงลูกทั้งหลายเพื่อลูกทั้งหลายได้มีความมั่นใจหลายขึ้นให้ลูกทั้งหลายได้เข้าใจถึงอันสิ่งที่ลึกลับที่มาจากโปร่งเจ้าและหลายคนที่ยังไม่รู้สิ่งนี้ก็ถูกเปิดเผยแล้วและเชื่อว่าโปร่งเจ้าได้ต้อนรับเอาคนที่ได้อ้าปากขึ้นภาวนาอธิษฐานต้อนรับเอาโปร่งเจ้าเป็นพระผู้โปรดในโพธิ์นั้นจริงโมทนาขอบพระคุณถ้อยคำของโปร่งและคำภาวนาอธิษฐานเกิดเป็นจริงในชีวิตของทุกทุกคนที่ต้อนรับอภิโลกเจ้านั้นในพระนามสื่อบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตประเกิดเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกๆคนเนาะจะพบกันอีกในอาทิตย์หน้า